วันนี้เรามาหาป้าแก้มค่ะมาดูป้าแก้มทำงานแต่ไม่เจอป้าแก้มค่ะเจอแต่ต้นไม้แล้วเราไปแอบดูต้นไม้ป้าแก้มกันนี่ค่ะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวจากนี่ยาวไปยันโน้นเลยค่ะเราไปต้นนี้เป็นจันทร์ประกายดาวกายค่ะน้องเกือบไม่รอดนะคะเพราะว่าเผือก2ใบนี่ดีนะคะที่ว่าใบไม้ออกมามีเขียวแล้วค่ะจันทร์ประกายดาวกายค่ะน้องเลี้ยงยากมากค่ะเพราะว่าน้องจะขาวเยอะแต่ถ้ามีติดเขียวขึ้นมาน้องก็จะรอดค่ะรอดแล้วจะสวยมากเลยค่ะช่วงไม้แพงน้องสภาพเนี้ยจะต้องมีถึง 60,000 นะคะสมัยนี้ราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยค่ะจันทร์ประกายดาวความเชื่อเรื่องค้าขายค่ะจะช่วยให้มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องไม่เจอจริงค่ะป้าแก้มช่วงบ่ายๆกาแฟไม่ดีดหรือน้ำไม่ร้อนเราไม่รู้ค่ะ